คุณไม่เคยได้ยินเนาะว่าถ้าเราอยากได้อะไรอ่ะก็ให้พาตัวเองไปอยู่ใกล้สิ่งนั้นก็ไม่เข้าใจอยู่ดีก็คุณที่เขาช่วยคุณหาแฟนไงเขาก็ช่วยคุณอยู่เนี่ยไม่เข้าใจอยู่ดีการที่เราจะเจอผู้ชายดีๆแล้วก็เพอร์เฟกต์สักคนนึงก็ต้องพาตัวเองมาอยู่ในสถานที่แบบนี้แหละเพราะส่วนใหญ่ผู้ชายที่ชอบดูงานศิลปะก็จะเทสตีแล้วก็มีเงินคุณก็คงไม่ได้อยากได้แฟนเสลอๆจนจนหรอกใช่ไหมไม่รู้สิขอให้เขาเป็นคนดีก็พอแล้วมั้งไปวัดไหมคุณปักตรงกูเลยเฮ้ยเพราะว่าคนนั้นน่าสนใจคนนั้นน่ะนะสูงขาวดูดีไว้สวัสดีค่ะอยู่ไหนอะเราพี่แฟงฝากติดไม้ติดมือมาให้เธอด้วยกะว่าจะมาเซอร์ไพรส์เนี่ยก็มันไม่กล้าพูดไปพูดคำว่ารักก็ได้แต่แต่งออกมาเป็นเพลงนี้ทุกความรู้สึกทุกคำที่มีทำนองเหล่านี้มันคือของเธอส่งผ่านข้อความในใจด้วยเพลง